ในสมองมันสั่งให้ลืมเธอไปสวัสดีครับพวกเราโซคูครับสวัสดีชาวจีเมมเบอร์ครับสำหรับซิงเกิลใหม่ครับเพลงสมองสั่งให้ลืมหัวใจสั่งให้จำนะครับก็เป็นเพลงช้าที่ห่างหายไปนานมากนะฮะแล้วก็กลับมาทำให้เพื่อนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเพลงนี้เนื้อหาพูดถึงการอกหักแล้วก็ยังมีความทรงจำที่อยากจะลืมมากๆเกี่ยวกับความรักที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำมากแต่ก็ยิ่งอยากลืมเท่าไหร่ก็ยิ่งจำได้เท่านั้นนะเพราะสมองกับหัวใจนี่ทำงานส่วนทางกันนี้ก็เป็นเพลงสมองสั่งให้ลืมหัวใจสั่งให้จำในภาคของดนตรีนะครับก็ดนตรีนี้ก็ยังเป็นป๊อปร็อกสไตล์โซคูลอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยดนตรีจะมีกลิ่นอายที่มีความเป็นป๊อปมากขึ้นนะฮะแล้วก็ร็อกที่แบบเป็นแบบมีความหยาบความดิบของโซคูลนี่ก็ลดน้อยลงสำหรับมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงสมองสั่งให้ลืมหัวใจสั่งให้จำนะครับโซคูลก็ยังยืนยันในการที่เน้นใช้นักแสดงที่มาถ่ายทอดเรื่องความรักโดยที่วงโซคูนั้นตั้งใจอยู่ในพาร์ทของในด้านร้องแล้วก็ดนตรีนะฮะให้เน้นไปที่เนื้อหาของ MV ฮะในเรื่องของ MV นะครับก็จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของวัยรุ่นที่บอกเลิกกันแต่ว่ามันมีสาเหตุหนึ่งที่เขาต้องเลิกกันเพราะอะไรนั้นมันเป็นต้องไปดูใน MV นะครับโดยที่พระเอกก็ไม่รู้ก็พอมารู้ภายหลังนี่เศร้ามากๆเลยนะฮะเรียกน้ำตาได้จากพวกเราเองแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ดู MV นี้นี่ต้องเศร้าตามกันไปแน่นอนครับคนในสมองมันสั่งให้ลืมเธอไปแต่หัวใจยังบังคับให้จดให้จำยิ่งอยากลบเท่าไรยิ่งคิดถึงเท่านั้นบอกกับฉันว่าควรต้องทำยังไงมันถึงจะลืมได้เหมือนเธอคนที่กำลังอยู่ในการโศกเศร้าแล้วก็อยากจะลืมใครสักคนแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้ฮะก็อาจจะยิ่งรู้สึกตอกย้ำรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าตรงกับตัวเองนะฮะแต่วิธีลืมนั้นก็เชื่อว่าเวลาเนี่ยฮะที่จะทำให้ผ่านไปแล้วก็ต้องอดทนครับวิธีลืมเหรอครับวิธีลืมก็อาจจะต้องใช้เวลาไปอยู่กับเพื่อนๆให้มากขึ้นไปอยู่กับคนที่รักเราอย่างเช่นครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ให้มากขึ้นนะครับพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีความรักมาให้เราแล้วก็ทำให้เราผ่านพ้นในช่วงเวลาที่โหดร้ายไปได้ครับผมอัลบั้มเต็มน่าจะยังไม่มีเร็วๆนี้ฮะเพราะว่าเราตั้งใจที่ปล่อยเพลงหนึ่งแล้วก็ลากยาวๆแล้วก็ให้คนได้รู้จักอย่างดีแล้วก็ปล่อยทีละเพลงแล้วก็เดี๋ยวรวมทีเดียวครับผมครับก็อยากจะฝากผลงานฮะสมองสั่งให้ลืมหัวใจสั่งให้จำนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน123-0061ครับแล้วกดโทรออกครับหรือว่าติดตามช่องทางหลักของพวกเราได้ที่ facebook.com/sokuband ครับและติดตาม IG ของวงโซคูได้ที่ sokuband ครับและสำหรับคนที่อยากฟังเพลงของโซคูลแล้วก็เพลงของตึกจิมเอ็มแกรมมี่นะฮะมีวิธีฟังช่องทางดีอันหนึ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน KKBOX นะครับฟังได้ทั้งตึกแกรมมี่นะฮะแล้วก็มีเพลงมากกว่า10ล้านเพลงด้วยครับผมสำหรับโซคูลนะครับก็กำลังจะมีกิจกรรมดีๆนะฮะนั่นคือการเล่นเกมนะครับชื่อเกมว่ายังจำได้ไหมนะฮะแล้วก็จะมีให้ทายคำถามต่างๆเช่นมิวสิกวิดีโอนั้นมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะถามกับการชิงรางวัลเป็นทรัมป์ไดส์โซคูลนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับยังไงก็เข้าร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับคนในสมองมันสั่ง